chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. มหานครที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไส้ง่อนแห่งนี้คือศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นราว9ล้าน3แสนคนนครโฮจิมินห์หรือไส้ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอินโดจีนฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมและยังเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก่อนที่จะล่มสลายหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2518จากนั้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยนชื่อไส้ง่อนเป็นโฮจิมินห์เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาแห่งเอกราชของเวียดนามเราจะไล่เรียงอดีตของเมืองนี้โดยเริ่มที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามโบราณวัตถุจำนวนมากช่วยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงรวมทั้งพื้นที่รอบๆนครโฮจิมินห์ว่าที่นี่เคยมีประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐแรกๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่6ถึง12ตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาโฮจิมินห์ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้งจากเขมรและเวียดนามในช่วงที่จักรวรรดิเขมรขยายอำนาจอยู่เหนือภูมิภาคนี้และปกครองโฮจิมินห์ที่นี่ถูกเรียกว่าไพรนครต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่22โฮจิมินห์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนภายใต้อิทธิพลของขุนนางตระกูลเหวียนของเวียดนามในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่24เมื่อฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีอิทธิพลเหนือเวียดนามโฮจิมินห์ได้กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจที่สำคัญของฝรั่งเศสรู้จักกันในชื่อไส้ง่อนทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโคชินไชน่าหรือหยวนตายภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเวียดนามรวมถึงไส้ง่อนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483ถึง2488ระหว่างนั้นโฮจิมินห์ผู้นำการปฏิวัติคนสำคัญของเวียดนามได้ก่อตั้งกองกำลังสันนิบาตเพื่อเอกราชเวียดนามหรือที่รู้จักกันในชื่อเวียดมินในปีพุทธศักราช2484เพื่อต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสรวมไปถึงการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ารุกรานเวียดนามด้วยเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงโฮจิมินห์และเวียดมินห์ได้ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2488โดยมีโฮจิมินห์เป็นผู้นำคนแรกอย่างไรก็ตามการกลับเข้ามาอีกครั้งของกองกำลังอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีนก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวเวียดนามกัมพูชาและลาวที่เรียกว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่1ในเวียดนามกลุ่มเวียดมินที่มีโฮจิมินห์เป็นผู้นำได้ทำการสู้รบกับฝรั่งเศสอย่างดุเดือดระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2497ซึ่งในที่สุดก็ลงเอยด้วยความปราชัยของฝรั่งเศสให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ภายใต้การบัญชาการของนายพลมัวเวียนยับอย่างย่อยยับในยุทธการสุดท้ายที่เดียนเบียนฟูสงครามครั้งนั้นสิ้นสุดลงด้วยการประชุมเจนีวาในปีพุทธศักราช2497โดยมีข้อตกลงกำหนดให้แบ่งพื้นที่เวียดนามเหนือและใต้ชั่วคราวที่เส้นขนาน17และให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน2ปีเพื่อรวมประเทศเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตาม
สหรัฐได้ความบาดข้อตกลงนี้เพราะเห็นว่าเป็นการยอมรับให้เกิดรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นในภาคเหนือของเวียดนามสหรัฐจึงยื่นมือเข้ามาแทรกแซงด้วยการสนับสนุนการก่อตั้งรัฐในภาคใต้ขึ้นผลที่ตามมาก็คือเกิดการสู้รบกันระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้นตามลำดับเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือยังคงยึดนโยบายการรวมประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่วแน่ไซง่อนในขณะนั้นถือเป็นศูนย์กลางการบริหารในฐานะเมืองหลวงภายใต้ชื่อประเทศสาธารณรัฐเวียดนามนำโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินเดียมที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งในปี2499โดยได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามรัฐบาลโงดินเดียมต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบจากกลุ่มคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ที่มีเวียดนามเหนือหนุนหลังโดยจัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการขึ้นในชื่อแนวร่วมปลดปล่อยชาติเวียดนามใต้หรือเวียดกงว่าทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์หลายฝ่ายร่วมกันในประชุมเมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคสงครามเย็นเต็มรูปแบบคอมมิวนิสต์เริ่มรุกคืบเข้าประชิดชายแดนแม่น้ำโขงจนสร้างความหวั่นเกรงต่อรัฐบาลไทยเพราะเชื่อในทฤษฎีโดมิโนที่ว่าหากมีโดมิโนตัวหนึ่งล้มโดมิโนตัวอื่นก็จะล้มเป็นแถบติดต่อกันไปเป็นลูกโซ่และไทยอาจจะต้องกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นี่เองคือเหตุผลให้ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเริ่มจากเวียดนามใต้ระหว่างวันที่8ถึง21ธันวาคมพุทธศักราช2502ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีโงดินเดียมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศที่มีแนวทางแบบประชาธิปไตยด้วยกัน Soldiers and police are called out to keep order as the agitators incite crowds in other cities in South Vietnam Although martial law and curfew had been invoked some might be การเลือกปฏิบัติและการกดขี่ทางศาสนาของรัฐบาลเวียดนามใต้ที่นำโดยรัฐบาลโงดินเดียมซึ่งเป็นแคทอลิกก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการพุทธขึ้นในปีพุทธศักราช2506เริ่มจากการรวมตัวกันประท้วงของชาวพุทธในเมืองเวเนื่องจากรัฐบาลไม่ยอมให้มีการประดับธงศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและยังถูกเจ้าหน้าที่กราดยิงจนผู้ชุมนุมเสียชีวิตไป9รายการปราบปรามประชาชนยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลกล่าวหาว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ที่ถูกจัดการล้วนมีสายสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์และการจับกุมชาวพุทธที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติความตึงเครียดทางศาสนาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2506ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเมื่อภิกษุติ๊กกวงดึกอายุ73ปีนิกายมหายานจากเมืองเวได้เดินทางด้วยรถยนต์มาจอดยังสี่แยกใกล้กับที่พักของประธานาธิบดีโงดินเดียมก่อนที่จะนั่งภาวนาและให้พระลูกศิษย์จุดไม้ขีดไฟปล่อยลงไปบนร่างที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันเปลวเพลิงได้พวยพุ่งเผาผลาญจนในที่สุดติ๊กกวงดึกก็ได้ถึงแก่มรณภาพน่าสนใจอย่างยิ่งหลังจากที่ภิกษุติ๊กกวงดึกมรณภาพแล้วได้มีการนำร่างของท่านไปทำพิธีชาปนกิจอีกครั้งแต่ทว่าอวัยวะส่วนหัวใจที่ได้จากเชิงตะกอนกลับไม่ไหม้กลายเป็นเท่าฐานปัจจุบันรถยนต์ทะเบียน DBA 599ซึ่งท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์2รูปซึ่งติดตามไปยังไส้ง่อนในคราวนั้นยังคงจอดสงบนิ่งอยู่ในโรงเก็บรถของวัดมู่หลานเมืองเวเป็นเครื่องเตือนใจของความขัดแย้งทางศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในคราวนั้นเมื่อความรุนแรงขยายตัวหนักขึ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีโงดินเดียมได้เรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามใต้ยุติปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาโดยเร่งด่วน
แต่สถานการณ์กลับไม่คลี่คลายลงจนท้ายที่สุดในวันที่11พฤศจิกายนปีเดียวกันเหล่าผู้นำทหารของเวียดนามใต้ได้ก่อการรัฐประหารจากความช่วยเหลือของสำนักงานข่าวกรองสหรัฐหรือ CIA ในวันนั้นโงดินเดียมสามารถหนีรอดจากทำเนียบไปยังโบสถ์แห่งหนึ่งได้แต่ในที่สุดเขาก็ถูกสังหารตามคำสั่งของพลเอกเซืองวันมินผู้สืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามใต้คนต่อมาแต่ไม่นานนักเขาก็ต้องถูกรัฐประหารซ้อนโดยในพลเหงียนคานในปีรุ่งขึ้นการรบระหว่างเวียดนามเหนือใต้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์อ่าวตังเกียในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507สหรัฐกล่าวหาว่าเรือตอร์ปิโดของเวียดนามเหนือยิงเรือรบอเมริกันสหรัฐตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือพร้อมกับการส่งทหารสหรัฐเข้ามาทำลายกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์และนี่คือการก้าวเข้ามาของปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มตัวของสหรัฐในสงครามเวียดนามสหรัฐเริ่มโจมตีทางอากาศในเวียดนามเหนือหนักมากขึ้นในช่วงต้นปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาพร้อมกันนั้นยังมีการส่งทหารนาวิกโยธินขึ้นบกในเวียดนามใต้กว่า 15,000 นายและได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 125,000 นายในปีถัดมาขณะที่กองกำลังทหารเวียดกงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีและได้เริ่มรุกเวียดนามใต้อย่างหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสหรัฐทำสงครามรุนแรงกว้างขวางออกไปในเวียดนามเหนือรวมถึงการปราบปรามพวกเวียดกงในเวียดนามใต้ด้วยการโจมตีทางอากาศทั้งหมดสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ในชนบทเป็นอย่างมากที่สำคัญทำให้มีผู้บริสุทธิ์มากมายต้องเสียชีวิตลงสามสิบมกราคมพุทธศักราช2511พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือตัดสินใจทำการโจมตีเชิงรุกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามเวียดนามที่เรียกว่าสงครามตรุษยวนเป็นสงครามที่สหรัฐเองก็คาดไม่ถึงกองกำลังคอมมิวนิสต์กว่า 80,000 นายบุกโจมตีเมืองและนครกว่า100แห่งรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงไซงอนแม้ท้ายที่สุดการรุกจะเป็นความพ่ายแพ้ทางทหารสำหรับฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่ก็มีผลลัพธ์ใหญ่หลวงต่อรัฐบาลสหรัฐเพราะทำให้ต้องระดมทุนเข้าไปในสงครามเวียดนามมากขึ้นจนชาวอเมริกันเริ่มเบื่อหน่ายกับสงครามเวียดนามและก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านรัฐบาลในสหรัฐทั่วเมืองใหญ่ๆหลายแห่งในช่วงปีพุทธศักราช2515ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือสามารถยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐได้นำมาสู่การเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐและเวียดนามเหนือทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าข้อตกลงปารีสในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2516โดยสหรัฐจะทำการถอนทหารหน่วยสุดท้ายออกจากเวียดนามใต้ภายใน60วันและหยุดการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดทำให้เวียดนามใต้ต้องสู้รบด้วยตัวเองการรุกคืบของเวียดนามเหนือเข้ามาในเวียดนามใต้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนมีนาคมและต้นเมษายนพุทธศักราช2518ทำให้เกิดความวิตกกังวลทั่วไปในไส้งอนนั่นเพราะเป็นเมืองที่กำลังจะถูกโจมตีโดยตรงการอพยพผู้คนกำลังเริ่มขึ้นโดยในวันที่3เมษายน2518สหรัฐใช้ปฏิบัติการ Baby Leaf เป็นการอพยพเด็กกำพร้าประมาณ 3,000 คนออกมาจากไส้งอนแต่น่าใจหายที่เครื่องบิน C-5A Galaxy พาหนะที่ใช้ในการอพยพลำหนึ่งเกิดตกทำให้เด็กเล็ก78คนจากจำนวน243คนต้องเสียชีวิตในเที่ยวบินนี้ในขณะที่กองทัพเวียดนามเหนือกำลังใกล้กรุงไส้ง่อนเข้ามาทุกทีภารกิจการอพยพยังคงดำเนินต่อไปด้วยปฏิบัติการชีวิตใหม่หรือ New Life Operation
คือการเร่งดำเนินการอพยพชาวเวียดนามจำนวนกว่า 110,000 คนมายังเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกองทัพเวียดนามเหนือบุกมาถึงชานกรุงไซง่อนสหรัฐใช้ปฏิบัติการขั้นสุดท้ายที่เรียกว่า Operation Frequent Wind ด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์อพยพชาวอเมริกันและชาวต่างชาติรวมไปถึงคนเวียดนามที่ทำงานให้สหรัฐมากกว่า 7,000 คนออกจากจุดต่างๆในกรุงไซง่อนระหว่างวันที่29ถึง30เมษายนพุทธศักราช2518แผนการอพยพขั้นสุดท้ายนี้ไม่ได้ถูกเตรียมสำหรับการต้องอพยพผู้คนจำนวนมากที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงไซง่อนเพราะเป็นจุดสำหรับอพยพของเจ้าหน้าที่สถานทูตขณะที่มีชาวเวียดนามที่สิ้นหวังจำนวนมากต่างมารวมตัวกันด้วยความหวังที่จะได้สถานะผู้ลี้ภัยการอพยพที่สถานทูตสหรัฐเที่ยวสุดท้ายเสร็จสิ้นลงในเวลา 7:53 น.ของวันที่30เมษายนและแน่นอนว่ายังคงมีผู้คนอีกหลายร้อยคนต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่ทราบชะตากรรมในที่สุดช่วงเช้าวันที่30เมษายน2518เวียดนามเหนือก็บุกเข้าสู่กรุงไซง่อนประตูทำเนียบอิสรภาพถูกทำลายโดยรถถังของกองทัพเวียดนามเหนือGeneral Duong Van Minh, Big Minh, ประธานาธิบดีเวียดนามใต้เดืองวันมินประกาศยอมจำนนธงของผู้ชนะถูกเชิญขึ้นเหนือทำเนียบในเวลา 11:30 น.การล่มสลายของรัฐบาลเวียดนามใต้จึงถือเป็นการยุติสงครามเวียดนามลงอย่างสมบูรณ์ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างวัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทางวันนี้สารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสารคดีชุดอัศจรรย์ในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงามในราคา999บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราช้อปปี้ประวัติศาสตร์นอกตำราเฟซบุ๊กเพจประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการผลิตสารคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกันอานามสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบแฟลชไดรฟ์เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกันChân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sẽ như nước trên. แม้วันนี้ไซง่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์ตามนามของอดีตผู้นำการปฏิวัติและประธานาธิบดีเวียดนามเหนือผู้ล่วงลับ แต่ที่นี่ยังคงหลงเหลือร่องรอยความงดงามในอดีตให้เราเห็นอยู่ได้ไม่น้อยมรดกทางสถาปัตยกรรมหลายแห่งเมื่อครั้งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเช่นอาคารไปรษณีย์กลางไส้งอนที่ออกแบบและก่อสร้างอย่างโอโถงสวยงาม
รงข้ามอาคารไปรษณีย์กลางเป็นที่ตั้งของโบสถ์นอตเทรดามโบสถ์แคทอลิกเก่าแก่ที่ก่อสร้างระหว่างปีพุทธศักราช2406ถึง2423โดยนำเข้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดจากประเทศฝรั่งเศสศาลาว่าการนครโฮจิมินห์แห่งนี้เป็นอาคารยุคฝรั่งเศสอีกหลังที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2445ถึง2451เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองเมืองแบบเดียวกับในยุโรปแต่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้เป็นสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาที่นี่คือทำเนียบอิสรภาพสถานที่สำคัญอีกแห่งของไส้งอนเป็นสิ่งตกค้างจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสมาจนกระทั่งถึงยุคสงครามเวียดนามย้อนกลับไปในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครอง6จังหวัดในเวียดนามใต้แล้วฝรั่งเศสได้สร้างทำเนียบอิสรภาพขึ้นในปีพุทธศักราช2411เพื่อเป็นที่พำนักและที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสตลอดช่วงของการรุกดินแดนอินโดจีนจนถึงยุคของประธานาธิบดีโงดินเดียมที่นี่ยังถูกใช้เป็นทั้งที่พำนักและศูนย์กลางการปกครองเวียดนามใต้กระทั่งต่อมาได้ถูกระเบิดของฝ่ายกบฏได้รับความเสียหายในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2505จึงต้องมีการก่อสร้างทำเนียบขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันที่นี่ถูกใช้เป็นทั้งที่พำนักและที่ทำงานของประธานาธิบดีเวียดนามใต้มาจนกระทั่งถึงวันล่มสลายของไส้งอนภายในทำเนียบอิสรภาพประกอบด้วยห้องต่างๆมากมายทั้งห้องทำงานของประธานาธิบดีห้องรับรองห้องประชุมห้องเจรจารวมไปถึงห้องจัดเลี้ยงนอกจากนี้ยังมีส่วนของที่พักสำหรับประธานาธิบดีและครอบครัวแยกออกไปต่างหากด้วยทำเนียบอิสรภาพทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการในช่วงสงครามเวียดนามทุกวันนี้ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือการสื่อสารทางการทหารหลงเหลืออยู่จัดแสดงอยู่ที่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคารภายในชั้นใต้ดินยังมีบังเกอร์ที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงสำหรับประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ได้ใช้หลบภัยหากจะต้องถูกโจมตีโดยไม่คาดหมายสามสิบเมษายนพุทธศักราช2518รถถังของกองทัพเวียดนามเหนือได้พุ่งชนประตูทำเนียบอิสรภาพเข้าไปภายในอันเป็นสัญลักษณ์ของการยุติสงครามเวียดนามและเป็นวันที่เวียดนามทั้งสองได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่จึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าทำเนียบรวมชาติสงครามคือความรุนแรงที่แต่ละฝ่ายนำมาใช้เพื่อให้อีกฝ่ายยอมจำนนในสิ่งที่ตนเองต้องการหากแต่สิ่งที่ต้องจ่ายบางครั้งมันมีราคาแพงจนเราเองก็คาดไม่ถึงที่นี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามนครโฮจิมินห์ที่ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้เป็น1ใน5พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากที่สุดของเอเชียในปีพุทธศักราช2556โดย Trip Advisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาภายในพิพิธภัณฑ์สงครามเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามจัดแสดงผ่านวัตถุและรูปภาพจำนวนมากกว่า 20,000 ชิ้นทั้งการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวแม้จะมีอาวุธที่ด้อยกว่ารวมไปถึงผลเสียหายของชาวเวียดนามจากสงครามต่อต้านฝรั่งเศสและอเมริกาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีอันแสนทรมานพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่อ้อมค้อมที่จะจัดแสดงข้อมูลว่าประเทศใดบ้างที่ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามเวียดนามหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
ในฐานะพันธมิตรอันแนบแน่นของสหรัฐที่ส่งกองทหารเข้าร่วมจำนวนหลายหมื่นนายในสงครามครั้งนั้นด้วยแม้สงครามเวียดนามจะผ่านไปเกือบ50ปีแล้วแต่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนนับล้านคนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นคือการที่สหรัฐใช้เอเจนต์ออเรนจ์หรือฝนเหลืองในการทำสงครามด้วยการโปรยลงไปในป่าไม้เพื่อทำลายใบไม้ในป่ามิให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนได้และยังโปรยฝนเหลืองลงในท้องไร่ท้องนาทำลายพืชผลต่างๆเพื่อเป็นการตัดเสบียงของฝ่ายเวียดกงและเวียดนามเหนือไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณของฝนเหลืองที่โปรยลงในเวียดนามแต่ประมาณการคร่าวๆว่ามีเที่ยวบินออกปฏิบัติการราว 20,000 เที่ยวในพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรมีป่าไม้ถูกทำลายจนใบร่วงโกรนจำนวน 12,500,000 ไร่และพื้นที่ของราษฎรได้รับผลกระทบอีก 1,250,000 ไร่ปัจจุบันมีชาวเวียดนามราว3ล้านคนได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากปัญหาสุขภาพมีเด็กๆกว่า 150,000 คนเกิดมาพิกลพิการโดยเชื่อว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับฝนเหลืองจากรุ่นพ่อหรือรุ่นปู่ระหว่างสงครามในอดีตเมื่อสงครามเวียดนามยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐตามข้อตกลงปารีสในปี2516สหรัฐได้ถอนทหารทั้งหมดออกจากเวียดนามตามด้วยการถอนทหารจากประเทศไทยซึ่งดูเหมือนว่าไทยจะได้รับผลสะเทือนมากที่สุดนั่นเพราะได้ผูกพันความมั่นคงของประเทศและผลประโยชน์ต่างๆเอาไว้กับสหรัฐอย่างยาวนานทั้งการเป็นที่ตั้งฐานทัพที่ตั้งอุปกรณ์สืบราชการลับและศูนย์พักผ่อนและพักฟื้นของทหารอเมริกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อสหรัฐได้จากไปแล้วมรดกที่หลงเหลืออยู่คือความขุ่นข้องหมองใจของชาวอินโดจีนทั้ง3ชาติที่มีต่อประเทศไทยทั้งหมดคืออดีตอันเจ็บปวดที่ควรจดจำไว้เป็นบทเรียนสงครามได้ผ่านพ้นไปหลายสิบปีแล้ววันนี้พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้กลายเป็นหัวเรือใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนามทั้งจากการค้าและการลงทุนของชาวต่างชาติทำให้เฉพาะนครโฮจิมินห์เมืองเดียวมีสัดส่วน GDP เกือบ1ใน4ของประเทศไปแล้วในปัจจุบันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานครโฮจิมินห์ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลกส่วนหนึ่งเพราะการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีบทบาทสำคัญในการจับจ่ายอุปโภคและบริโภคปัจจุบันชนชั้นกลางที่รายได้สูงเกินกว่า700ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 25,000 บาทต่อเดือนมีสัดส่วนอยู่ถึง1ใน3ของประชากรและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573หรืออีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าด้วยรายได้ที่สูงขึ้นนำไปสู่ภาพสะท้อนในภาคธุรกิจและบริการต่างๆเช่นร้านอาหารจำนวนมากที่เกิดขึ้นในเขตเมืองใหญ่อย่างนครโฮจิมินห์ที่นี่อุตสาหกรรมบริการอาหารกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นรวมถึงโอกาสสำหรับร้านอาหารไทยที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมแท้ๆที่ปัจจุบันเปิดให้บริการกว่า40ร้านในนครโฮจิมินห์ในฐานะผู้ปลูกและส่งออกกาแฟอันดับ2ของโลกจึงไม่แปลกที่กาแฟจะซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของคนเวียดนามในนครโฮจิมินห์มีร้านกาแฟเปิดใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเกือบทุกหัวมุมถนนการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ประชากรเวียดนามและวัฒนธรรมตะวันตกที่แผ่ขยายเข้ามาส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้บริการร้านกาแฟหรูๆมากขึ้นจากเดิมที่เคยนั่งดื่มกาแฟตามร้านค้าริมถนน
ธุรกิจร้านกาแฟในเวียดนามเป็นอีกธุรกิจที่กำลังมีการแข่งขันอย่างดุเดือดผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการเสนอส่วนลดการทำกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาสนใจปัญหาสุขภาพมากขึ้นร้านกาแฟจึงต้องวางกลยุทธ์ใหม่ๆเช่นการใช้เมล็ดกาแฟสดเพื่อทำการบดและชงให้ลูกค้าณจุดขายเพื่อยืนยันถึงความสดสะอาดของเมล็ดกาแฟนอกจากรสชาติอาหารและบริการที่ดีแล้วบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้ร้านกาแฟหลายแห่งในเวียดนามจึงนิยมสร้างบรรยากาศภายในร้านให้น่าสนใจด้วยการตกแต่งร้านเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกผ่อนคลายวันนี้ยุ่มสาวชาวเวียดนามจะพาเราเดินทางไปสัมผัสร้านกาแฟสัก 2-3 แห่งในนครโฮจิมินห์ร้านกาแฟแห่งแรกที่เธอพาเรามาตั้งอยู่ในซอยเล็กๆค่อนข้างลึกจากถนนใหญ่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านกาแฟมาเปิดบริการที่นี่แม้ร้านจะหายากอยู่สักหน่อยแต่ในที่สุดยุมก็พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางจนได้có giới trẻ bây giờ thì cũng trẻ giới trẻ thì hiện giờ cũng nhiều cái sở thích ด้วนฮู้แหวเจ้าของร้านกาแฟเล่าให้เราฟังว่าเขาเปิดร้านกาแฟแห่งนี้ทั้งที่เขารู้ว่าธุรกิจกาแฟกำลังเริ่มอิ่มตัวในนครโฮจิมินห์แต่ทั้งหมดเป็นไปตามความฝันของเขาในฐานะนักดนตรีที่อยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเพื่อให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้คนที่ชอบในเสียงดนตรีแม้จะลงทุนไปมากกว่า 18,000 เหรียญสหรัฐและยังต้องเสียค่าเช่ารวมทั้งค่าบริหารจัดการอีกเดือนละกว่า 2,100 เหรียญสหรัฐแต่ทุกวันนี้ธุรกิจของเขาก็พออยู่ได้และเขาก็ยังยืนยันที่จะเดินตามความฝันของเขาต่อไปยุมเล่าให้เราฟังอีกว่าปัจจุบันทั่วเวียดนามมีร้านกาแฟที่เปิดด้วยจดทะเบียนการค้าอยู่ประมาณ 26,000 ร้านไม่นับรวมร้านกาแฟเล็กๆข้างถนนอีกจำนวนมากโดยโฮจิมินห์เป็นเมืองที่มีร้านกาแฟมากที่สุดของเวียดนามข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราพบว่ากาแฟคือสิ่งที่ซึมลึกอยู่ในวัฒนธรรมและแสดงออกมาในรูปแบบวิถีชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามที่ไม่อาจจะขาดรสชาติและกลิ่นของกาแฟได้เลยในช่วงที่พ่อเสร็จของผมเขาก็เอากาแฟมาบดที่นี่นะมันก็จะแบบเขากินเห็นเขากินก็กินตามอย่างเงี้ยกินแล้วมันชินนะมันก็จะไปกลายเป็นของที่แบบขาดไม่ได้แต่ละวันแต่เขาก็บางคนที่เขากินแบบเยอะคือตื่นมาเขาไม่มีกาแฟแล้วเขารู้สึกมันขาดอะไรบางอย่างเหมือนเขายังไม่ตื่นนะเหมือนยังแบบไม่คิดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเขาต้องกินกาแฟเขาไปก่อนแล้วค่อยทำงานได้ตื่นมาก็กินเสร็จแล้วเที่ยงก็กินตอนไหนที่รู้สึกเพลียๆนิดนึงก็กินเสร็จแล้วเพื่อนกลางคืนเพื่อนนัดนะคะก็กินอีกยุมพาเรามายังแหล่งรวมร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดินใกล้ๆกับศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์
ียงก็กินกาแฟถึงตอนเย็นไม่น่าเชื่อว่าอาคารเก่าๆหลังนี้จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟจำนวนมากกว่า30ร้านซึ่งมันกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้อพาร์ตเมนต์คาเฟ่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหน้าศาลาว่าการของเมืองให้เป็นถนนคนเดินเมื่อมีผู้คนมาที่นี่มากขึ้นธุรกิจร้านกาแฟก็เกิดขึ้นตามมาและกลายเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นในที่สุดแล้วตึกตรงนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าพอทุกคนมาเดินเล่นเยอะๆก็คนเขามาเช่าที่เพื่อเปิดร้านต่างๆอะไรเงี้ยนะคะวัยรุ่นก็จะชอบมานั่งชมบรรยากาศถ่ายรูปกันนะคะตั้งแต่2015นะคะวัยรุ่น2คนนี้บอกกับเราว่าเขาไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักแต่ที่เลือกที่นี่ก็เพราะมีวิวสวยและแม้จะกินกาแฟไม่เป็นแต่ก็มีเครื่องดื่มชนิดอื่นๆให้เลือกสั่งได้เช่นชานมไข่มุกเป็นต้นไม่มีเงินจะกินกาแฟเลยต้องกินแต่น้ำสำหรับสังคมเวียดนามในวันนี้คำจำกัดความของคำว่าร้านกาแฟไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่ผู้คนจะมานั่งดื่มกาแฟเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันยังหมายถึงการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายและนี่คือหนึ่งธุรกิจที่เชื่อว่าจะยังคงอยู่คู่กับสังคมเวียดนามไปอีกนานDừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thăm thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. วันนี้โฮจิมินห์หรือไส้ง่อนในอดีตกำลังเติบโตขึ้นอย่างงดงามตามแบบฉบับวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษใหม่ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơiเนื้อความพรรณนาในเพลงไส้ก่อนแดบล้ำอันโด่งดังที่แปลว่าไส้ง่อนอันสวยงามยังคงใช้ได้แม้ในปัจจุบันถึงจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากอันแสนเจ็บปวดเพียงไรแต่ทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วไส้ง่อนเป็นอดีตที่พวกเขาควรต้องจดจำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่มิใช่เพื่อแบกความขมขื่นเอาไว้นั่นเพราะตราบใดที่พวกเขายังรู้สึกหนักบนบ่ามากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายของอนาคตดีๆที่รอคนเวียดนามทั้งมวลอยู่ก็เป็นได้Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi